โหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งนะครับผมก็เรากลับมาเจอกันอีกครั้งในเกม Nightcrow นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเล่นกันก่อนเพื่อจะได้รู้ว่ามันมีระบบอะไรบ้างมีอะไรตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเกมเปิดมีนาเราก็จะได้ดูตัวโคบอลกันเลยเผื่อบางทีเราก็ต้องตัดสินใจนะว่าเราอยากเล่นคลาสไหนดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นไปแล้วเราเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะทำให้เราอะเก็บเลเวลได้ช้ากว่าคนอื่นสำหรับคนที่โอ้ทำไมคนเยอะทำไมสำหรับคนที่แบบว่าเล่นแรกๆอะเล่นตอนเกมเปิดเงี้ยเนาะมันก็มีแบบว่าข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างเช่นคนเล่นตอนเกมเปิดอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณไปเปลี่ยนคลาสอะไรเงี้ยมันก็จะเสียเวลาครับผมแต่นี่เราได้ลองแล้วเรารู้นะว่าเราไม่ชอบนักดาบนะเราชอบนักธนูนะหรืออะไรเงี้ยเราจะได้ดูแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมฟาร์มมาอย่างเนิ่นนานเกมนี้ผมบอกได้เลยว่าหน้ามือไปหลังมือนะครับผมระหว่างเลเวล1ถึง30กับเลเวล30เป็นต้นไปนะผมบอกได้เลยเปลืองค่าไฟครับผม เปิดไปทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ทำอะไรหรอกตีอยู่อย่างเงี้ยแหละครับผมแต่สิ่งที่เราต้องทำทุกวันก็คือน่าจะเป็นถ้าแปลมาก็น่าจะเป็นเควสหลายวันนะผมแต่ผมไม่ได้แปลผมดูเลยเควสหลายวันก็คือเควสสีม่วงเควสสีม่วงนั่นเองคุณเห็นไหมซึ่งเกมนี้มันจะตีมอนค่อนข้างนานแล้วผมเนี่ยเห็นไหมนี่ซึ่งขอให้ดูว่าตรงนี้เนี่ยมอนเลเวล30นะตรงนี้มอนเฉลี่ยอยู่ที่30 31นะครับผมเลเวล37นี่ขนาดเลเวลเราเยอะกว่าเห็นไหมคือเนี่ยที่คนเห็นผมตีเนี่ยอันนี้คือโยการตีที่ฆ่ามอนสเตอร์ได้ไวแล้วนะครับผมเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้สู้ที่เลเวล37เท่ากับเลเวลตัวเองนี่มันเป็นเควสที่ให้ตีมอนตัวนี้ก็มาดูกันครับผมสำหรับเควสรายวันก็กดตรงนี้ปึ้งแล้วก็กดตรงลูกขนนกนี่ครับผมนี่คนก็จะเห็นด้านอันสุดท้ายมันก็จะมีบอกเนี่ยคือพวกนี้มันจะรีใหม่เดี๋ยวถ้าเราทำเสร็จพวกพอหมดวันมันก็จะรีใหม่เนี่ยเราก็จะรับแค่อันที่เราไหวเนาะเนี่ยก็รับกดรับไงก็กดนี่ครับผมแล้วก็กดปุ่มนี้ปุ่มนี้นะครับผมนี่ตึ้งแต่คือผมมีปัญหาครับผมปัญหาคืออะไรปัญหาคืออย่างที่ว่าเนาะว่ามันตีมอนสเตอร์ค่อนข้างนานแล้วเควสเนี่ยมันจะให้ตีทีละร้อยตัวส่วนใหญ่ไม่ให้ตีทีละร้อยตัวครับผมคือมันใช้เวลานานมากคือเวลาผมทำก็คือสมมติว่าเรากดวาร์ปไปเนาะไปวาร์ปไปฟึ๊บนี่วาร์ปไปมันจะทำเกรดนี่ออโต้แล้วเห็นไหมพอกดวาร์ปไปปึ้งมันเริ่มตีผมก็จะกดตัว L หรือว่ากดประหยัดพลังงานเนาะกดอย่างนี้ทิ้งไว้เลยเพราะว่ามันใช้เวลานานในการตีครับผม100ตัวเนี่ยมันทำนานมากปัญหาคืออะไรปัญหาที่ผมเจอคือต้องมาคอยกดใหม่ครับผมต้องมาเนี่ยผมสมมติว่ามันทำตัวนี้เสร็จใช่ไหมผมก็ต้องมาวาร์ปไปตัวอื่นผมก็ต้องมาวาร์ปไปตัวอื่นมาทำเควสต่อไปอันนี้คือมึงโง่มานานมากผมบอกเลยผมโง่มานานมากเลยก็ตอนนี้ก็เลยจะมาบอกว่าวิธีที่เราจะสามารถเนี่ยเห็นพวกนี้ไหมเราสามารถทำให้แบบว่ามันออโต้ได้นะผมเคยหาทำไม่ได้เวลาทำให้มันออโต้ได้ก็คือสมมติว่าถ้าเกิดเควสเนี้ยมันเสร็จแล้วอ่ะมันจะวาร์ปไปเควสอื่นต่อไปแบบอัตโนมัติครับผมจนมันครบพวกนี้หมดเลยเนาะคือมันช่วยเราได้เยอะเลยนะผมคือหมดปัญหาเรื่องเควสรายวันเนี่ยจากขี้เกียจก็เป็นชิลเลยครับผมส่วนวิธีก็เนี่ยครับผมกดที่ลูกขนนกเนาะมาทุกเควสคุณจะเห็นตรงนี้ครับผมเห็นตรงนี้นะคือตอนแรกอ่ะมันจะเป็นขอกดแฟกตอนแรกมันจะเป็น disable ครับผมเลยปึ้งตอนแรกมันจะเป็นตัวนี้ตอนแรกมันจะเป็นตัวนี้ให้คุณกดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นอันสุดท้ายซึ่งเรื่องที่2ก็น่าจะได้นะผมว่าเพราะว่าเนี้ยเหมือนมันถามว่าเป็นออปชันอะห้องนู้นมันจะเป็นออปชันที่ให้เราเลือกว่าเราจะทำยังไงกับการทำเควสรายวันนี่นะครับผมนะปึ้งขอแปลให้ดูก็แปลมาก็เป็นนี่ Discipline Youth แล้วก็นี่อ่านว่าอะไรวะ Schedule อะไรสักอย่าง Include ก็แนะนำเลือกอันสุดท้ายนี่แหละครับผมนะหรือว่าอันที่2ก็น่าจะได้ผมว่าอันสุดท้ายก็ได้นะปึ้ง
ทีเนี้ยพอเวลามันทำพวกนี้เสร็จอ่ะคือแค่ไปเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยพอมันทำพวกนี้เสร็จอ่ะอันนี้เราไปที่61พอมันทำไอ้61นี้เสร็จมันก็จะวาร์ปไปทำมันต่อไปเลยวาร์ปไปทำอะไรต่อไปเลยมันก็คือมันจะช่วยเราได้เยอะผมสำหรับตัวนี้เนาะมันผมบอกเลยว่าเกมนี้มันเวลช้ามากนะมันเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยมันตีช้าครับผมแต่ว่ามันไม่ตีช้าหรอกมันค่อนข้างเก่งแล้วมันใช้เวลานานมันดูคุณดูจุด XP คุณก็รู้ละอ่ะเดี๋ยวให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมรอมันได้ XP ก่อนนะเนี่ยยังคุณดูทศนิยมครับผม5ตำแหน่งนะคุณแค่เห็นเนี่ยดูซ้ายล่างนี่ก็ได้คุณเห็นแค่ทศนิยมตรงนี้คนก็รู้ละว่าเกมนี้จะต้องเก็บเวลแบบทรหดมากแล้วแต่มันไม่มีปัญหาสำหรับคนที่เปิดคอมทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนครับผมก็ปล่อยมันตีไปแหละมันเนี่ยเราก็แค่กดนี้ไว้ปล่อยมันตีไปถ้าจะเวลไว้หน่อยก็ต้องลงดันครับผมลงดัน EXP ซึ่งก็จะตื่นเต้นหน่อยของผมน้ำหนักเกินมาอันนี้ผมไม่รู้ว่าเอาไว้ทำไรนี่มือเหล็กนะผมว่าจะใส่มือเหล็กดีกว่ามันมีออปชั่นเพิ่มเข้ามาครับผมเนี่ยเห็นไหมตอนนี้สี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มร้านค้ามันจะรีเนาะเราไปซื้อของกันก่อนซื้อของตัวนี้อ่ะนี่ของผมจะซื้อนี่นะผมจะซื้อชุดเกราะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะตีบวกอาวุธนี่ยังไม่ได้ซื้ออะแล้วก็ตัวนี้ครับผมที่พลาดไม่ได้เลยคือกาชาเนาะถ้าเลเวล30เราก็จะสุ่มได้3อันเอ้ยถ้าเลเวล40ได้สุ่มได้3อัน40สุ่มได้3อันอ่ะจัดผมบอกเลยว่าเกมนี้มันเค็มปี๋นะครับผมเกมเนี้ยเค็มจ๋าๆผมบอกเลยมันเค็มจ๋าๆเนี่ยเรื่องของกาชาเนี่ยมันสามารถเอามาย่อยได้นะผมเนี่ยมันของซ้ำถ้าเป็นม้าถ้าเป็นสัตว์ขี่สัตว์ขี่เนี่ยผมได้มาเนี่ยความเค็มมาดิความเค็มคือมันสามารถเอามาย่อยได้ย่อยไงคือมันจะต้องซ้ำครับผมถ้าไม่ซ้ำมันจะเอามาย่อยไม่ได้มันไม่ได้ย่อยหรอกมันเอาผสมกัน4อันเนี่ยผมมีเท่านี้เนี่ยแต่ว่ามันขึ้นมาแค่นี้เห็นไหมเพราะว่ามันขึ้นเฉพาะตัวที่ซ้ำเนาะตัวเนี้ยก่อนสมมติถ้าสีขาวเนี่ย4อันฟึกเบิกมาผมก็มาย่อยนี่ตัวนี้ก็คือผมย่อยจากสีขาวมาแล้วผมกลายเป็นสีเขียวเนี่ยก็คลิปนี้มาสั้นๆประมาณนี้ครับผมเผื่อใครยังไม่รู้นอกสำหรับการให้มันทำเควสต่อไปอัตโนมัติก็สบายๆครับผมถ้าแบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากคือบางคนอาจเห็นโอ้ฟาร์มนานอย่างเงี้ยมันน่าเล่นหรือว่าอะไรอย่างงี้มันแบบว่าผมพูดไงไงวะมันเป็นเกมที่เหมาะกับคนที่แบบว่าไม่ได้มีเวลาอะไรมากมายเนาะก็แค่นี้ครับผมแค่นี้แหละหรือว่ามันเป็นเกมที่เหมาะกับคนที่เล่นเกมอื่นไปด้วยแกก็อยากจะเปิดเกมนี้ไปด้วยคือเพราะแล้วปึ้งเงี้ยคุณสามารถไปเล่นเกมอื่นได้เลยนะผมกดย่อนี้แล้วผมไปเล่นเกมอื่นๆได้เลยอย่างผมไปเล่น The Final ไปเล่น FPS ยิงคนนู้นคนนี้อะไรอย่างงี้ได้เลยนะเกมนี้ก็เวลอยู่ตลอดไปมันจะเวลไปถึงเมื่อไหร่ก็ตลอดไปครับผมเดี๋ยวผมขอไปจัดการกับถุงมือใหม่ก่อนส่วนฟังก์ชันตลาดเนี่ยมันจะเปิดได้ใช้ตอนเลเวล35นะผมมันเปิดได้ใช้ก่อนแต่35คุณถึงจะเริ่มขายของเองได้มันก็จะมีของที่มันขายได้เลยก็คือเพชรที่มันจะใช้สำหรับคราฟของครับไอ้เพชรนั้นมันสามารถเอามาขายเป็นเพชรก็คือแคชส่วนไอ้เพชรอีกอันคือแร่ที่มันใช้นะสามารถขายเป็นเพชรได้เลยก็แปลว่าอะไรแปลว่าคุณสามารถเอามาถ้าไม่นับเรื่องของคริปโตอะไรเนี่ยคุณก็ขายเอาเป็นแคชเป็นอะไรได้ครับผมก็ในฝากไว้เท่านี้ก็บอกกับคลิปนี้มาสั้นๆเกี่ยวกับการให้มันทำเควสรายวันอัตโนมัติต่อไปตลอดไปแต่เดี๋ยวถ้ามันรีวันเราก็ต้องไปกดรับเควสใหม่นะครับผมเพราะว่าเควสพวกนี้มันจะเสร็จไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปถ้ามันรีบันปุ๊บเราก็ไปกดรับเควสใหม่พอกดรับเควสใหม่ปุ๊บเราก็กดแค่1อันนั่นแหละเดี๋ยวมันจะไหลต่อไปให้เองเนาะก็ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ